ไฮไลท์จัดเต็มซูเปอร์เลก V.S. ทาเครุแชมป์โลกห้าวฝากข้อความถึงรถถังไฮไลท์จัดเต็มซูเปอร์เลก V.S. ทาเครุแชมป์โลกห้าวฝากข้อความถึงรถถังสุดมันสมกับการรอคอยจริงๆสำหรับไฟหยุดโลกระหว่างซูเปอร์เล็กเกียร์หมูเก้าเจอกับทาเครุ เซกาว่าซึ่งเป็นการชิงแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท125-135ปองานนี้ซูปเปอร์เล็กขวัญใจชาวไทยไวัย28ปีสามารถป้องกันตำแหน่งครั้งที่สองจากนักชกซูเปอร์สตาร์ชาวญี่ปุ่นเจ้าถิ่นวัย32ปีโดยขึ้นสังเวียนชกกันที่อาริอาเกะอารีนา กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยผลการแข่งขันซูปเปอร์เล็กเกียริหมู่้าชนะคะแนนทาเครุเซกาว่าด้วยคะแนนเอกฉันป้องกันแชมป์โลกคิกบออกอซออีเกงอรุ่นไฟเวทในศึกวัน165ที่ประเทศญี่ปุ่นได้สำเร็จคว้าเงินโบนัส5้าหมื่นเหรียญสหรัฐหลังจากการชกเสร็จสิ้นซูปเปอร์เล็กยังเผยว่า ไปต่อจากนี้ผมแล้วแต่บอสชาตรีเลยครับว่าจะให้ทาเครู้จิงเข็มขัดกับผมอีกหรือจะให้ผมชกกับรถถังก็ได้ครับผมพร้อมนอกจากนี้ซูปเปอร์เล็กยังได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook ส่วนตัวหลังจากการชกจบลงอีกด้วยว่าขอบคุณทุกคนที่เชียร์ผมขอบคุณที่ให้กำลังในวันนี้แชมป์นี้ยังอยู่ที่ไทยขอบคุณทุกแรงเชร์ขอบคุณมากๆครับ อย่างไรก็ตามในไฟนี้ทางเทดวันแชมเปียนชิพได้จัดไฮไลท์ซูเปอร์เล็ก V.S. ทาเครุมาให้แล้วพร้อมทั้งระบุด้วยว่าเรื่องราวจากทั้งซูเปอร์เล็กและทาเครุหลังสึกคิบบอออกอซอีเกงอห้า e ยกอันเหลือเชื่อในสึกวัน165ภาพจากวันแชมเปียนชิพ